ปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุไฟไหม้สยองตึกในลอนดอนการตรวจสอบไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง79รายและทำให้ผู้คนหลายร้อยรายไร้ที่อยู่อาศัยบ่งชี้ว่าเปลวไฟอาจแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีแผงวัสดุที่ด้านนอกตามที่สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยีเผยอาคารเกรนเฟลทาวเวอร์ใช้โฟมโพลียูรีเทนไวไฟบุระหว่างแผ่นอลูมิเนียม2แผ่นโดยมีช่องอากาศที่แยกมันจากฉนวนกันความร้อนและผนังด้านนอกระหว่างที่ไฟไหม้ผิวหน้าอลูมิเนียมจะหลุดออกเผยให้เห็นโฟมและจุดประกายโฟมไวไฟให้ลุกไหม้อยู่ภายในช่องอากาศจะทำหน้าที่เหมือนปล่องไฟช่วยกระจายเปลวไฟขึ้นไปทั่วอาคารให้เร็วยิ่งขึ้นเพลิงไหม้ได้เริ่มจากชั้นที่4และลุกลามขึ้นไปถึงชั้นบนในเวลาไม่ถึงชั่วโมงรัฐบาลอังกฤษได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสูงกว่า600แห่งเพื่อตรวจสอบว่ามีวัสดุชนิดเดียวกันหรือไม่อาคารอื่นๆในประเทศจำนวน11แห่งถูกพบว่ามีการใช้วัสดุแบบเดียวกันประเภทของวัสดุหุ้มราคาถูกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟไหม้ในตึกสูงทั่วโลกและถูกสั่งห้ามใช้ในสหรัฐอเมริกาแต่ยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหราชอาณาจักร